พ่อคุณบอกว่าถ้าเรากล้าพอที่จะขอบคุณเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่เรื่องพวกนั้นมันก็จะไม่มีผลต่อใจเราอีกฉันขอบคุณคุณแล้วฉันจะรอวันที่คุณขอบคุณฉันก็แล้วกันนะคุณอยากฟังจริงๆอ่ะคุณเคยบอกผมว่าคุณหย่าแล้วคุณจะไม่แต่งงานใหม่จนกว่าจะเห็นผมมีความสุขอีกครั้งถ้างั้นผมขอเป็นคนที่แต่งงานก่อนคุณได้ไหมผมจะขอบคุณจากใจถ้าคุณสมหวังได้ฉันก็ดีใจคุณจะยินดีกับผมได้สนิทใจจริงอ่ะถ้าคุณไม่ถืออ่ะฉันเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้คุณก็ยังได้เลยนะเพื่อนอ่ะแค่คนรู้จักมันยังยากเกินไปเลยเอาอย่างนี้ถ้าภายใน4เดือนเนี้ยคุณยังโสดอยู่ฉันก็จะเลื่อนงานแต่งงานของฉันออกไปก่อนฉันจะรอจนกว่าคุณจะสมหวังกับคุณแคลร์